ครับครับมนุษย์ต่างหากที่บอกว่าพระองค์มันจุทำนองนี้ครับนะพระเจ้าง่ายๆพระเจ้าคือข้าคงที่อย่าไปไกลเป็นทุกอย่างมีทุกที่บอกใครก็ได้นะครับเป็นทุกอย่างมีทุกที่เป็นข้าคงที่พระเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระเจ้าพระธรรมก็เหมือนกันเป็นทุกอย่างที่เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันเป็นทุกอย่างที่เหมือนกันถึงที่บริสุทธิ์อันเดียวกันแป๊ะเลยจริงๆว่าไปทำไมมีนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตามแนวนี้ลองดูนะครับลองดูนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่ยังไม่เคยได้ยินกันเท่าไหร่แล้วก็ลองแชร์กันนะครับถ้าแชร์กันสนุกผมว่านะโอเคในภพชาติแรกให้มาในภพชาติแรกแปลว่าตั้งแต่ชีวิตแรกใช่ไหมล่ะเกิดแรกเกิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ต้องถอยหลังไปฟังประมาณสัก 4-5 วันที่ผ่านมาในคลิปผมก็ว่าผมได้พูดได้ชัดเจนอยู่นะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของอะไรไม่ถอยไปมันจะไปต่อไม่ได้ไม่งั้นแล้วก็เดินหน้าไม่ได้นะครับมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ไหวภาษามันได้เล่นคำนี้ได้ก็มีก็ใช่ใครบอกว่ามีก็ตามใจก็ใบวางใครบอกว่ามีก็เป็นเสียหายอะไรเนี่ยแล้วใจเป็นกลางนะถ้าหากว่าใช้ภาษานี่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ถ้าออกมารูปนี้แปลว่ากลางๆใจเป็นกลางๆโอเคนะครับไม่ได้เข้าข้างใครก็ใช้ได้เป็นภาษาอุเบกขาเหมือนกันนะครับภาษากลางๆนะครับภาษาเป็นตัวชี้วันนี้ได้รับคำตอบเรื่องกายใจจิตแล้วค่ะมีผู้อื่นถามแทนให้วันนี้ไม่ง่วงจึงนอนฟังได้นานจะ5 ทุ่มแล้วจะต้องใช้คอมนะคะจึงไม่ค่อยลุกขึ้นพิมพ์ถามอะไรค่ะและดูย้อนหลังเสมอโอเคคนรักค่อยๆดูแล้วก็ด่าเมียพ่อลุงตามไปด้วยก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เสียหายดีค่ะไม่เกลียดแทนความรักไหนมาลองคิดให้กว้างค่ะใจมันต้องเปิดกว้างจริงจะเข้าใจได้นอกจากจะไม่เกลียดแล้วยังไม่รังเกียจอีกมันยิ่งลึกนะวิธีอธิบายเกลียดกับรังเกียจคำว่าไม่เกลียดนะอย่างเช่นผมมือเปล่าใครมาผมก็ใช้มือเปล่าเท่านั้นนะครับเหยียบที่หมาขี้ไก่มาไม่เคยรังเกียจจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยรังเกียจผมไม่เคยรังเกียจใครไม่เคยเกลียดไม่เคยเกลียดทั่วไปนะเดินผ่านทั้งไม่เคยเกลียดใครนะแต่ตัวเหม็นตัวเหมือนก็เอาเหม็นกันเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องของฉันอะไรทำนองนี้ฮะไม่เกลียดแล้วไม่รังเกียจก็ยังสามารถจับต้องได้หมดทุกเรื่องอย่างเงี้ยมันลึกซึ้งกว่ากันนะครับนะทีนี้คำว่ารักคำว่ารักแทนค่าพวกชาวต่างประเทศนะฝั่งตะวันตกอะไรคำว่ารักในแนวของคริสต์กลุ่มสะอาดสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะจริงๆนะจะรังเกียจสิ่งที่เขาเห็นว่าสกปรกจะรังเกียจก็แปลว่ารักไม่จริงรักไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้ารักจริงทั้งหมดต้องไม่รังเกียจใดๆก็ได้อย่างเงี้ยไม่เกลียดและไม่รังเกียจด้วยนั่นคือเป็นความรักที่โอ้โหมันองรวมของคำว่ารักทั้งหมด everything รักแม่งหมดนั่นนะครับคำว่าไม่รังเกียจทำนองนี้ครับนี่คือความเข้าใจนะครับลองใช้แนวคิดนี้ลองดูนะโอเคไม่เกลียดแทนความรักคนจะยึดน้อยลงหรือเลิกยึดคู่กันก็อยู่กันได้แต่รายละเอียดที่เคยเห็นทะเลาะกันอีนุงตุงนังนะเราเคยเห็นเขาทะเลาะกันมาถึงเราต้องไม่ทะเลาะกันเหมือนเขาทะเลาะกันเราต้องคิดกลับกันแล้วเห็นเขาทะเลาะกันว่านั่นมันคือเขาเราต้องไม่เป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องกับใครก็ตามในโลกนี้เราต้องไม่ทะเลาะแบบเขาทะเลาะกันให้เราเห็นนี่เนี่ยมันก็คิดกลับขึ้นมาได้แล้วก็เออจริงเว้ยเราก็ได้แล้วแปลว่าไปเห็นคนทะเลาะกันมันก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในตัวเราเพราะเราคิด
ตรงข้ามได้เห็นไหมต่อไปเราก็จะไม่ทะเลาะใครแล้วเนี่ยมันก็ได้แก่เราสุดท้ายแล้วใช่ป่ะ